แดนลาวาป่าวัฒนธรรมอันนี้ห้องสุขานะก็ต้องมีให้อะเป็นปล่องภูเขาไฟไหว้พระตำนานโยนีปีศาจหินประหลาดลอยน้ำเอ้ยหินประหลาดลอยน้ำอยู่ตรงไหนอะอันนี้แปลว่าหินพวกนี้ลอยน้ำได้เหรอตำส้มไก่ย่างข้าวข้าวเหนียวส้มตำไก่ย่างนั่นแหละดีสุดละนู่นแหละเห็นไหมเครื่องสักการะอยู่นู่นอันนี้เดี๋ยวเราไหว้ตรงนี้ก่อนแล้วก็ออกไปทางนู้นแล้วก็มาชบตรงนี้แล้วก็กลับนะคะอันนี้จะเป็นปราสาทโบราณเป็นเขาเรียกว่าปราสาทหินเขากระโดงแต่ก่อนก็จะสวยนะก็สวยใหญ่สวยอยู่นะคะมาเข้ามาดูจ้า เป็นเคยเป็นฮินดูนะคะมาก่อนนะคะที่นี่เคยเป็นปราสาทหินมาก่อนนะเห็นไหมว่าโอ้โหหินก้อนหนึ่งใหญ่มากเลยให้ตีสีทิศนะคะตีสีทิศนะคะจ้าเหลืองจริงๆแล้วนะคะเหลืองจริงๆสมัยเก่าถ้าสมมุติว่ามีการรบกันมีการอะไรกันแล้วก็ประเทศอื่นเข้ามาเขาก็คงจะยกไปเนาะเพราะถือว่าเป็นของมีค่านะทองเหลืองสมัยตะคันลุงทิ้งสมัยตะวันเราอุ่นกับพ่อหน่อยสิหยอดไปมาแล้วได้ทำบุญสักนิดจะได้มาอีก